จริงๆนะปลูกป่าตั้งแต่ประมาณปี32แล้วประมาณ20ปีเนี่ยป่าเนี่ยกลับฟื้นคืนสภาพเป็นพื้นที่เห็นอยู่ณปัจจุบันตั้งแต่ปี54ก็ประกาศเป็นเขตห้ามล่าจนถึงปีปัจจุบัน2567สภาพป่าก็อย่างที่เราเห็นนะครับกลายเป็นพื้นที่ป่าไปแล้วผมก็ได้สอบถามนะครับชาวบ้านที่อยู่เก่าหรือรุ่นที่เป็นรุ่นบุกเบิกเขาบอกกระทิงเนี่ยพบแค่ไม่เกิน10ตัวหรอกในพื้นที่ด้านบนแต่หลังจากมีป่าแล้วเนี่ยตอนนี้จำนวนคร่าวๆเนี่ยประมาณ280 290เกือบ300ตัวในพื้นที่ 5,000 ไร่หรือว่า8ตารางกิโลเมตรที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าเนี่ยดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับอุทยานชาติเขาใหญ่เนี่ยจะมีสัตว์ป่าเนี่ยออกมาจากบริเวณเนี้ยจำนวนซึ่งถือว่าเป็นการเยอะเกินกว่าพื้นที่จะรองรับได้เขาก็เลยต้องเลยออกไปข้างนอกปริมาณของสัตว์ป่ากับปริมาณของพื้นที่นะครับไม่สอดคล้องกันนะฮะก็จะเห็นว่า8ตารางกิโลเมตรกับกระทิงจำนวนเกือบ300ตัวอย่างเงี้ยเยอะเกินในพื้นที่ที่เขาจะอยู่ได้ปกติกลางวันเนี่ยเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่พักอาศัยของเขาแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องหากินน่ะเขาจะเปลี่ยนจากพื้นที่ป่าเนี่ยมาเป็นทุ่งหญ้าหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความราบนะครับไม่ใช่ลาดชันมีเป็นพื้นที่ราบแล้วก็หากินง่ายเช่นเรื่องของการกินหญ้ามั่งหรือว่ากินถ้าเลยออกไปหน่อยก็เป็นเรื่องของการพืชเกษตรกรรมแล้วนะครับก็เป็นการไปรบกวนวิถีชีวิตของเกษตรกรอีก